พลเอกประยุทธ์นะคะก็คงมีสองกรณีอะค่ะว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรนะคะคือในกรณีแรกสมมุติว่าให้กลับมาต่อนะคะหมายความว่าหลังจากนี้พบว่าสมมติอาจจะอ้างว่าให้เริ่มนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญประกาศใช้นะคะซึ่งก็คือ2560ก็จะไปจบที่2568นะคะโดยส่วนตัวเนี่ยตอนแรกนะคะมองว่าแนวทางนี้น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนะคะแต่ต้องถามว่าถ้าโดยหลักการต้องเรียนแบบนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะสับสนโดยหลักการเนี่ยเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยหมดวาระไปแล้วตั้งแต่24สิงหาคมที่ผ่านมานะคะโดยคิดว่าต้องเริ่มนับตั้งแต่2557นะคะนายกรัฐมนตรี8ปีนะคะคิดแบบนี้นะคะแต่สมมติว่าศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าให้อยู่ต่อได้นะคะถึงปี68สมมุติอยากจะเชื่อมประเด็นที่พี่โทนี่พูดเอาไว้คือสมมุติว่ากลับมาเนี่ยนะคะคือที่พี่โทนี่บอกไว้ว่าให้ลาออกเถอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงเป็นความหวังของคนจำนวนหนึ่งในประเทศแต่ถ้าดูประเมินจากท่าทีโดยนิสัยแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์สู้ต่อนะคะมองแบบนี้ทีนี้ถ้าเกิดสู้ต่อแล้วก็ให้กลับมาศาลรัฐธรรมนูญให้กลับมาเนี่ยมองว่าทางที่ดีที่สุดเนี่ยก็คืออยู่ไปจนถึงจัดเอเปกนะคะซึ่งหลายๆคนก็มองว่าอันนี้เหมือนจะเป็นความฝัน ความหวังใช่ไหมคะหลังจากเอเปกเนี่ยก็อยากจะเห็นประกาศยุบสภานะคะแล้วก็ให้มีการเลือกตั้งใหม่คิดว่าแนวทางนั้นเนี่ยก็จะเป็นอีกทางหนึ่งที่เป็นไปได้แล้วก็เป็นทางลงที่จะสง่างามสำหรับพลเอกประยุทธ์นะคะเพราะว่าอยากมองแบบนี้ว่าพอสมมติว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแบบนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าพลเอกประยุทธ์จะสู้ต่อทางการเมืองเนี่ยคิดว่ามันเป็นเรื่องยากละนะคะเพราะว่าถ้าเกิดจะอยู่ต่อก็จะอยู่ต่อได้แค่ถึงปี68ในอย่างไรก็ตามเนี่ยปีหน้าปี66ก็จะต้องมีการเลือกตั้งดิฉันคิดว่าจะไม่มีพรรคการเมืองไหนเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ในกรณีนี้เพราะถ้าเสนอเข้ามาเนี่ยก็จะอยู่ได้แค่2ปีใช่มั้ยคะแต่ถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญเกิดวินิจฉัยแบบอ่อนโยนต่อพลเอกประยุทธ์ให้อยู่ต่อไปจนถึงนู่นเลยปี70กระนั้นก็ตามเนี่ยดิฉันคิดว่ามูลค่าทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ในลักษณะที่มีอะไรอะคะวันหมดอายุมันประทับตาไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องยากที่จะได้รับความไว้วางใจจากสภาหรือว่าพรรคการเมืองที่จะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นท่านเดียวในการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะคะเราถึงเห็นพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีพรรคสำรองพรรคจะเรียกว่าพรรคอะไรพรรคเล็กที่ตั้งขึ้นมานะคะอันนี้ก็คือ เป็นหลักๆเลยก็คือว่าจะหาทางลงอย่างไรสำหรับพลเอกประยุทธ์ในกรณีไม่ว่าจะเป็นฉากทัศน์ไหนก็ตามค่ะฟังแล้วแบบว่าอาจารย์อาจารย์สิริพันธ์อาจารย์วิเคราะห์ว่าประยุทธ์อยากอยู่ถึงเอเปกใช่ไหมครับเมื่อคราวที่แล้วเราก็คุยกับคุณโทนี่เหมือนกันว่าประยุทธ์ไม่น่าจะอยากอยู่ถึงเอเปกเพราะว่าเอเปกครั้งนี้มันยากผมจะชวนอาจารย์คุยนิดนึงครับว่าอาจารย์คิดว่าการที่ประยุทธ์พยายามที่จะยึดยื้ออยู่เนี่ยเป็นเพราะแกอยากอยู่เอเปกจริงๆหรือว่าแกมีปัญหาเรื่องของคดีต่างๆอย่างที่สสน้ำเคยอภิปรายเรื่องของคดีเหมืองทองอัคราเงี้ยนะฮะมันก็ค้ำคอกันอยู่นะถึงขนาดติดคุกติดตารางได้เนี่ยแกพยายามจะแก้ปัญหานี้เรื่องนี้ให้จบก่อนหรือเปล่ามันเป็นประเด็นนี้มากกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็เป็นไปได้ทั้งสองกรณีนะคะคือมองว่าหลักๆเนี่ยคือจะต้องหาทางลงอย่างไรไม่ว่าจะมีเงื่อนไขใดก็ตามทีนี้เรื่องเอเปกเนี่ยจริงๆแล้วก็พูดตามกระแสที่สังคมมองอะนะคะแล้วก็ตัวโดยประเมินก็ดูพลเอกประยุทธ์ก็เคยพูดถึงเรื่องกรณีเอฟเฟกต์อยู่บ้างก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเงื่อนไขหนึ่งแต่ความหมายก็คือว่าโดยมองประเมินแล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์ยังไม่พร้อมอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะกรณีไหนนะคะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเบื้องหลังอะไรเนี่ยคิดว่าพลเอกประยุทธ์ยังไม่พร้อมที่จะลาออกหรือสละตำแหน่งตอนนี้ดังนั้นถึงคิดว่าสมมุติว่าออกมาแนวทางว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าหมดวาระแล้วนะคะตอนต้องบอกเรียนอย่างนี้ว่าโดยหลักเนี่ยเชื่อว่าดิฉันเชื่อว่าหมดวาระไปตั้งแต่24สิงหานะคะแต่ตอนแรกเนี่ยคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญจะใช้แนวทางให้เริ่มนับตั้งแต่ปี60ก็จะไปจบปี68แต่ตอนนี้กลับมาว่ามีความเป็นไปได้คือดูจากท่าทีพลเอกประวิตรที่กระชุ่มกระชวยนะคะทำนู่นทำนี่ขึ้นมาเนี่ย
ก็เลยคิดว่าเป็นไปได้ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าหมดวาระแล้วนะคะดังนั้นตรงเนี้ยในแง่นี้เนี่ยไม่ว่าจะออกมาเป็นทิศทางใดก็ตามเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดที่อยู่ในใจพลเอกประยุทธ์ก็คือว่าจะลงอย่างไรในกรณีแต่ละกรณี